สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนวันนี้นะคะมาดามแอนมีผู้ช่วยตัวปวดทั้งหมดรวมแล้วเป็น4คนโดนครับมาโดนครับมาตอนนี้นะคะพวกเรามาพักผ่อนกันที่พัทยาค่ะที่นุสาชีวานีพัทยานะคะแล้วก็ตกกลางคืนเนี่ยมันเป็นเวลากิจกรรมครอบครัวใช่ไหมพักผ่อนเด็กๆเนี่ยเขาดูหนังกันอยู่เขาดูตรงหนังอยู่ข้างบนการ์ตูนข้างหลังเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่แอนก็เลยเดินออกมาเฮ้ยถ้าจะดูการ์ตูนดูหนังเฉยอ่ะเราอย่าเสียเวลาเปล่านะคะเรามามาร์กหน้ากันเถอะมาร์กเสร็จแล้วแค่แปะนี่เสร็จแล้วก็ดูกันตามอัธยาศัยใช่ขัดจังหวะขัดจังหวะก็ขัดแป๊บเดียวตอนเนี่ยแหละตอนจะเริ่มแปะนะคะซึ่งวันนี้เรามีมาร์กเยอะแยะมากเลยนะคะหลายตัวมากเลยมันไม่มีมาร์กปากด้วยมาร์กปากแล้วเขามีข้างหลังมีมาร์กแปะนมอันนี้ตอนซื้อมามันอยู่ตรงใกล้ๆพวกแบบมาร์กหน้าใช่ป่ะเออรูปมันก็เป็นอย่างนี้ไอเราก็คิดว่ามันก็เป็นมาร์กปากแล้วก็เห็นแค่รูปนี้ไม่ได้ดูรูปข้างล่างเห็นแค่รูปนี้ก็เออนึกว่ามาแปะปากนมแล้วเมื่อกี้น้องเกดเห็นว่ามาม้าเขามาแปะนมเหรอเออเราก็ดูเออสงสัยใช่วันนี้เออมาแปะจะรีวิวมาร์กแปะนมเหรอไม่ค่ะแปะปากเฉยๆมาใส่ชุดข้างในหรือเปล่าไม่ได้ใส่เลยเอาชุดนอนมาเอาแล้วสวยแล้วเฮ้ยเจ๊งในใส่ดีใส่หมดเลยเออนั่นแหละค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นให้เดาคือน่าจะเป็นมาร์กแบบแปากให้ชมพูใส่ใส่หมดแหละเออซึ่งภาษาข้างหลังเนี่ยอ่านไม่ออกนะนั่นแหละค่ะแบบเดี๋ยวเราจะมามาร์กปิกาจูต้องไปปิกาจูที่น่าเกลียดของญี่ปุ่นพร้อมจะแปลต่อไปเป็นปิกาจูนะคะก็เป็นมาร์กจากญี่ปุ่นเหมือนกันแผ่นนี้ก็คือตามร้านขายยาทั่วไปนะคะซึ่งคุณสมบัติอ่ะเราอ่านไม่ออกเลยแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นมาร์กหน้ามามันก็จะเป็นส่วนผสมอะไรที่ดีต่อผิวหน้าอย่างน้อยมันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นโปะไปเถอะถ้าใครอยากสวยนะคะอ้าวหาวแล้วหาวแต่ไม่อยากนอนอ่ะเดี๋ยวน้องเกดแกะเลยค่ะระหว่างนี้น้องเกดแกะส่วนอันนี้นะคะ2อันเมื่อกี้เรามาจากญี่ปุ่นใช่ป่ะอันนี้เป็นเกาหลีค่ะเกาหลีของสกินฟู้ดนะคะสกินฟู้ดก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าโด่งดังในเกาหลีมากๆแล้วก็ดังมาถึงไทยนะคะคนส่วนใหญ่ที่ไปซื้อสกินฟู้ดเนี่ยไปถึงเกาหลีก็จะแบบราคาถูกมากโอ้กลางเลยค่ะกลางเลยค่ะกลางเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่เขาเรียกว่าเป็น Platinum Grape Cell Mark Sheet นะคะมันจะมี2ส่วนนี่ถ้าเห็นจับดูมันจะเป็น2ส่วนนี่กั้นกลางนี้อันนึงก็จะเป็นบนอันนึงเป็นล่างนะคะเป็นหน้ากากบนล่างแบบนี้นี่นะคะครึ่งหน้าบนครึ่งหน้าล่างนะคะส่วนอันนี้เป็นของพ่ออินนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาน้ำตาไหลกับพ่ออินเหมือนเดิมทำอะไรไหนบอกสิวันนี้อันนี้เป็นมาร์กหน้าสัญชาติเกาหลีเหมือนกันแต่เป็น peel off pack คำว่า peel off pack ก็คือมาร์กเสร็จแล้วก็ peel off ก็คือดึงออกอีกแล้วโอ้จุ๊บจุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนึ่งคิ้วเลยวะเจ็บเนี่ยโอ้ยเจ็บคิ้วหายหมดแล้วดึงอีกแล้วไอ้ที่มีแล้วนะมันก็จะช่วยเรื่องในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวดึงสิ่งสกปรกภายใต้ที่แล้วนะเอาอะไรไม่รู้มาดูก้าฮันดี้มาเต็มเลยแล้วก็ดึงทีละติดคิ้วหลุดออกมาวันนี้จะไม่ทำคิ้วเราจะทำแค่ตรงนี้ค่ะจมูกกับตรงนี้เนาะนั่นแหละอ๋อเย็นอ่ะไม่เย็นแปะลงไปไม่เย็นหรอกมันเย็นมากเลยเย็นเย็นจะสดชื่นหันหน้ามาหันหน้าไปทางมันจะเย็นแป๊บเดียวเออมันจะเย็นแป๊บเดียวเย็นแป๊บเดียวมันเป็นของผู้ใหญ่อ่ะมันเป็นของผู้ใหญ่อ่ะหน้ามันก็เลยจะขอปิดตาแป๊บหนึ่งนี่เออเนี่ยปิดลูกตามาร์กเลยนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยดูทีวีโอเคบ้าเหรอเนี่ยอ๋อเหมือนไหมโปเกมอนไหนปิกาจูร้องไงปิกาจูปิกาจูปิกาจูเย็น
เย็นต้องอดทนเพราะมันแพงนะเนี่ยแสบอ่ะไม่แสบมันเย็นเฉยๆไม่ไหวอ่ะมาม่าป๊าป๊างั้นป๊าป๊าเอาแทนอ้าวแล้วป๊าป๊าไม่ต้องไอ้นี่แล้วอ่ะก็ลูกไม่โอ้ก็อันเนี้ยเสียของอ่ะมันแพงอ่ะป๊าป๊าแผ่นนึงแล้วมันจะเข้าอ่ะป๊าป๊าล่ะเนี่ยเออน่ารักเอาคุณหมาป๊าปิดก่อนปิดเต็มๆก่อนนี่มีหูด้วยนะน่ารักมุ้งกระดุมกระดิ่งแสบหูตกหมดแล้วเนี่ยไม่สบายเนี่ยหูตกแสบจริงๆเนี่ยหมอมาหรอทำไมถึงแสบอ่ะแสบจริงๆนะจริงเหรออืมมาลองดูดิจริงมันไม่ได้แบบแสบธรรมดาแล้วสรุปแผ่นยังนั่งไหลแสบตาม้าเนาะแล้วมาอ่านนี่มันคืออะไรคะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะป๊าป๊าโอ้แสบมากเลยค่ะมันแสบทั้งแก้มเลยมาม้าอ๋อแกเราจะผิวเด็กป๊าป๊าก็แสบเอาจริงๆปกติป๊าก็ทนไหวนะนี่ทนไม่ไหวอ่ะเนาะสรุปพรุ่งนี้แพ้หน้าหมดเลยนะทุกคนเป็นไงแสบไหมล่ะแสบนะยังไม่รู้เฮ้ยตายอย่าก่อนกายนี้ยังไม่รู้สึกอ่ะเป็นลาออกก่อนดีกว่าก็ยังไม่รู้สึกแสบอะไรนะหรือเราหน้าด้านคนอื่นหน้าบอบบางเราอาจจะใช้แบบครีมอะไรอย่างงี้มาเยอะคือต้องบอกก่อนว่าอาการแสบยิบยิบเล็กๆบางทีแบบเวลาเราเปลี่ยนครีมตัวใหม่มานะคะมันก็อาจจะมีอาการเกิดขึ้นได้เพราะว่าเหมือนแบบสารบางตัวมันทำปฏิกิริยากับใบหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกแบบเริ่มต้นนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ต้องใช้นะอย่างอันนี้แม่ก็เริ่มรู้สึกนิดๆแต่คือความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกเหมือนเราทดลองใช้ครีมตัวใหม่แล้วแบบผิวยังปรับสภาพหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแสบไหมแอนไม่มากนะไม่มากแสบน้องเจนเนาะมารู้สึกเลยแดงอะไรเนี่ยไม่อดทนสักคนนึงแล้วหลบวับมาเนี่ยอันนี้ไม่แตะด้วยเรื่องบนริ้วรอยด้วยเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่อายุแก่แล้วแบบป๊าอันนี้กับตกลงเนี่ยไม่รอดมาอันนึงต้องเอาอีกอันนึงให้ได้ใช่ไหมคะได้ต้องโดนพูดไปแล้วให้เกสดิไม่เอาอันนี้มันของผู้ใหญ่แอนติริงเกิลคือลดริ้วรอยค่ะไหนอันนี้มันจะเป็นสองหน้าเอาปากคำปากคำปากกลมๆแบบนี้ไม่ใช่ลีลีอย่างนี้ดิลีลีอย่างเอออย่างนี้แหละเฮ้ยซานตาคอร์สซานตาคอร์สSanta Claus is coming to town สรุปว่าไม่ได้มาร์กอะไรเลยเนี่ยว่าทำไมมันอย่างเงี้ยมันจะเยิ้มค่ะแล้วมันเยิ้มมาปกติมาม้างกขนาดไหนรู้ไหมน้ำมันมีที่ก้นเนี่ยมาม้าก็จะแบบเนี้ยต่อไม่ต้องงกมากก็ได้ก่อนป๊าป๊าเป็นหน้ากากไอรอนแมนเฮ้ยหน้ากากอะไรเนี่ยหน้ากากผีญี่ปุ่นร้องเพลงดิมันเป็นเพลงผีญี่ปุ่นร้องไงฮะไม่หน้ากากอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะมาร์กไว้อย่างนี้ประมาณกี่นาทีอ่ะ15 นาทีพอใจประจำแอร์แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นอันว่าเดี๋ยวเรายกยอดไว้รีวิวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวจะลอกหน้าป๊าป๊าใหม่อีกทีนึงคือวันนี้เราก็เลยอดหาน้ำตาไหลกันเลยรู้แล้วยังได้ค่ะเราถอนขนนะแข้งทำไมเราถอนบ้าโดนหน่อยไม่ถอนไม่เอาลองโดนหน่อยเดี๋ยวคือใครเข้ามาจีเอวให้ตายเลยคือมีแอบตอนนอนอยู่แอบทาคือจะมาปึ๊กเอาเลยเอาเลยตอนนี้นะคะก็ครบ15 นาทีแล้วค่ะของแม่แอนอะคือมันเหมือนกระดาษจับดูมันค่อนข้างแห้งละยังไม่จบเลยกระดาษมันค่อนข้างแห้งแล้วคือเหมือนแบบน้ำมันแบบถูกดูดซึมเข้าผิวหมดแล้วแต่ของพ่ออินอะระยะเวลาเท่ากันนะแต่ยังแบบยังแฉะยังเหนอะอยู่เลยอะป๊าป๊ามาต่อแล้วกันนะทำไมอะลำคาญเปลือกหอมมาไว้นานๆดีเปลือกใช่ไหมเอาไปแปะต่อเขาไม่เอาตกกระป๋อง
ครับผมนี่แน่นี่ละป้าเพื่อไม่ให้เป็นการนี่นะมันไม่เอาแล้วเปลืองอะไรหรอกมันอะไรแล้วยังไงอ่ะเนี่ยเต็มเลยอ่ะก็ฮะถ้าเป็นฉันก็จะปล่อยอย่างนี้แล้วก็นอนเลยไม่เอาสำคัญมากคือพ่ออินนะเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบให้อะไรมายุ่งกับใบหน้าตัวเองเลยโอเคแล้วค่ะก็จบการมาร์กหน้าเท่านี้นะคะคือมีคนที่แบบเสียดายมาร์กหน้าแผ่นหนึ่งนั้นไม่ใช่ถูกๆนะเนี่ยดูดิหนีไปล้างหน้าแล้วยังดูดซึมไม่เต็มที่เลยเป็นแม่แอนนะจะมาร์กแล้วก็หลับไปเลยซะอย่างนั้นแหละโอเคเป็นไงง่วงไงคะเดี๋ยวเด็กๆ เขาจะขอตัวไปดูการ์ตูนต่อแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ารักกันชอบกันก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมเมนว่าชอบแม่แอนมาร์กหน้าหรือชอบพ่ออินมาร์กหน้ามากกว่ากันนะคะและถ้าใครนะคะมีมาร์กหน้าตัวไหนเด็ดๆดังๆนะคะเมนบอกแม่แอนหน่อยเดี๋ยวจะไปหามาลองบ้างแล้วเดี๋ยวจะมามาร์คให้ทุกคนดูโอเคสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนแล้วก็เมื่อกี้คิดได้แล้วแหละว่าไอ้ปิกาจูเนี่ยมันทำไมมันถึงแสบมันน่าจะเป็นแบบมีส่วนผสมของวิตามินซีซึ่งแม่แอนอ่ะใช้ผลิตภัณฑ์พวกที่ทาวิตามินซีมาเยอะมันก็เลยไม่รู้สึกคันแสบๆยิบๆหน้าเออแต่อันเนี้ยเขาคันกันก็เลยคิดว่าน่าจะใช่นะคะโอเคงานไปแล้วค่ะกู๊ดไนท์บ๊ายบายบ๊ายบายไปล้างเดือดเสร็จแล้วบ๊ายบาย